ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% โดยนายจตุรงค์จันทรังผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเลขานุการกนง.บอกว่าคณะกรรมการประเมินเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะยังไม่จำเป็นต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อดูแลเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงนี้อีกทั้งเศรษฐกิจโลกก็ยังเปราะบางและมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้เงินทุนเคลื่อนย้ายและอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนมากขึ้นค่ะกนง.จึงเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในระดับปัจจุบันยังเหมาะกับภาวะเศรษฐกิจขณะเดียวกันการประชุมรอบนี้กนง.ก็ได้ปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี้นะคะเป็นขยายตัว 3.2% จากเดิม 3.1% ค่ะเพราะว่าการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส 2 นั้นขยายตัวดีกว่าคาดส่วนภาคท่องเที่ยวยอมรับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นลดลงจากเหตุระเบิดใน 7 จังหวัดภาคใต้และการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลง 200,000 คนในปีนี้และอีก 100,000 คนในปี 2560 ซึ่งภาคเอกชนต้องปรับตัวแต่ในภาพรวมภาคการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยค่ะสะท้อนว่าความเสี่ยงด้านต่ำของไทยมาจากด้านในประเทศซึ่งพันมาที่ส่งออกนะครับจากส่งออกมันก็ต่อเนื่องมาที่การลงทุนนะครับแล้วก็การบริโภคด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีมาตรการของภาครัฐออกมาที่เรื่องของ matching fund นะครับก็เลยว่าส่วนอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในประมาณการตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าไม่เงินออกมาได้เยอะเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านบวกสำหรับการเศรษฐกิจในปีนี้แล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงปีหน้าครับนายจตุรงค์บอกว่าต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะโดยเฉพาะความไม่ชัดเจนกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ตลาดเงินตลาดหุ้นผันผวนต่อเนื่องรวมทั้งต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำนานเพื่อไม่ให้กระทบเสถียรภาพการเงินสำหรับการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง.ครั้งนี้เป็นการคงไว้ติดต่อกันในการประชุมรวม 11 ครั้งหลังจากได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.75% เหลือ 1.50% เมื่อเดือนเมษายน 2558 ค่ะ